ยังมีอะไรพีคกว่านี้อีกไหมโอ้ยจะนอนหลับไปวันเนี้ยนัชชาฟังแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะขนลุกที่สุดแบบที่สุดที่สุดของในวันนี้เลยอ่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะก็มาที่ทุ่งสังหารนะคะหรือว่า The Killing Field นะคะจะเป็นกฎระเบียบนะคะในการเข้าทางเข้าเข้าทางนี้ได้เลย Audio Guide เนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นแบบภาษาไทยนะคะฟังได้เลยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเราจะได้รู้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นค่าเข้าที่6ดอลลาร์นะคะค่ะเดี๋ยวเรารับหูฟังได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้อรรถรสในการรับชมมากยิ่งขึ้นเข้ามาแล้วนะภายในทุ่งสังหารนะณที่แห่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดสะเทือนใจเท้าความนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องทุ่งสังหารนะคะนักโทษจากคุกตวนสเลงที่นัชชาพาไปชมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพอหลังจากที่แบบกักขังหรือสอบสวนแล้วเขาก็จะส่งตัวนักโทษเนี่ยมายังสถานที่แห่งนี้นะคะหรือเรียกว่าทุ่งสังหารนั่นเองนะคะศูนย์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจิกเอก The Killing Field หรือทุ่งสังหารอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ17กิโลเมตรสถานที่แห่งนี้ก่อนจะเป็นทุ่งสังหารเคยเป็นสุสานจีนมาก่อนเคยเป็นสวนผลไม้และพืชต่างๆที่เป็นสถานที่ทำงานของบรรดาชาวกัมพูชาที่ถูกพามาอยู่ที่นี่ที่นี่มีการให้การศึกษาเด็กๆหรือถ้าจะเรียกให้ถูกคือเป็นการล้างสมองซะมากกว่าให้พวกเด็กๆมีความคิดฝังหัวให้เป็นพวกเดียวกับเขมรแดงทุ่งสังหารหนึ่งในสถานที่แห่งประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดของประเทศกัมพูชาเป็นสถานที่ที่เชื่อว่ามีผู้คนเสียชีวิตมากที่สุดจากเหตุการณ์ในช่วงที่เขมรแดงปกครองประเทศกัมพูชาช่วงปี1975หรือพ.ศ. 2518ประมาณจากการเศษของโครงกระดูกที่ขุดพบมากกว่า 8,000 ชิ้นรวมถึงกระดูกชิ้นเล็กๆอีกมากมายและรัฐบาลของประเทศกัมพูชาได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่มีการขุดค้นมากกว่านี้เพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้พักผ่อนอย่างสงบเดี๋ยวเราไปกันทีละจุดละกันเนาะภาพที่เห็นนี้ก็คือเป็นภาพผู้คุมนักโทษเนี่ยได้พานักโทษมาที่ทุ่งสังหารณที่แห่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้คุมขังเนี่ยได้หลอกเหยื่อเนี่ยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะพาไปหาที่อยู่ใหม่ไปมีชีวิตใหม่พอเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็เชื่อว่าเฮ้ยเรากำลังจะได้มีชีวิตใหม่แล้วนะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครรู้เลยว่าในวันที่เขาได้ขึ้นรถบรรทุกคันเนี้ยในภาพเนี้ยค่ะจะเป็นวันสุดท้ายของพวกเขาและพวกเขาก็ถูกส่งตัวมาที่ทุ่งสังหารนะคะก็คือหลังจากที่มีการถูกไต่สวนถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองนะคะไปกันทีละจุดนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องทีละจุดให้ฟังอย่างละเอียดนะสำหรับทุ่งสังหารอยากให้มาเห็นกับตานะคะว่าณสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีแต่เรื่องราวแบบหดหู่มากขนาดไหนภาพนี้เลยนะเป็นเรือนไม้ง่ายๆเลยนะความหนาของเรือนไม้เนี่ยหนา2ชั้นหลังจากที่ผู้คนที่ถูกสังหารเนี่ยคือจำนวนเหยื่อเนี่ยเยอะเกินที่จะฆ่าคือเยอะเกินไปเนี่ยเขาก็นำตัวเหยื่อบางส่วนหรือจำนวนมากเนี่ยให้มาอยู่รวมกันในเรือนไม้แห่งนี้นะคะซึ่งทั้งมืดมองไม่เห็นแม้กระทั่งคนด้วยกันข้างในแล้วก็เก็บเสียงด้วยนะคะก็ไม่ต้องเล่านะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรซึ่งอันนี้สิ่งที่สะเทือนใจจุดหนึ่งก็คือใครที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ใครที่เป็นพระภิกษุเป็นนักวิชาการหรือคนเก่งๆเนี่ยแม้กระทั่งคนใส่แว่นเขาก็มองว่าเป็นคนที่ฉลาดเขาจะถูกกล่าวหาว่าเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นภัยความมั่นคงต่อชาติเลยเป็นศัตรูของรัฐบาลอ่ะจากที่นัชชาฟังนะก็คือเขาจับฆ่าหมดเลยถูกบังคับให้เขียนคำสารภาพทั้งๆที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเป็นเพียงประชากรคนธรรมดาที่แบบเป็นชาวบ้านที่เขาไม่ได้รู้เรื่องหรืออะไรด้วยเลยอ่ะเขียนให้ตัวเองเป็นคนผิดทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะคือโหนัชชาฟังแล้วรู้สึกว่าแบบดูไร้เหตุผลมากๆเลยอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือถูกสังหารถูกทรมานแบบโอ้โหมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ด้วยกันทำกันได้ขนาดนี้คือไร้ความเป็นแบบโอ้โหพูดไม่ออกศาลานะคะที่นัชชายืนอยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือเดิมเนี่ยเป็นอดีตศาลาพิธีกรรมแบบจีนแล้วก็ในจุดนี้นะคะในภาพสเก็ตคือจะเป็นอาคารเก็บสารเคมีนะคะหลุมศพเนี่ยเขาจะใส่สารดีดีทีลงไปนะคะเพื่อที่จะได้ให้เหยื่อเนี่ยที่ยังไม่แบบเสียชีวิตแบบสนิทอะสูดดมดีดีทีเข้าไปแล้วที่สำคัญก็คือสามารถที่จะดับกลิ่นศพได้ด้วยนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะก้านเนี่ยที่นัชชาจับอยู่เนี่ยเขาเอาไว้ปาดนักโทษนะคะ
นัชชาลองจับดูแล้วเนี่ยเห็นไหมมันคมมากคือแบบไม่กล้าแบบพูดนะเพราะว่ามันคมจริงๆเดี๋ยวไปดูกันต่อนะจุดนี้นะคะที่นัชชาเดินมานะก็จะเป็นจุดหลุมศพ450ศพที่ถูกสังหารอยู่ตรงนี้เนี่ยนัชชายืนข้างหน้าอยู่ตรงนี้เลยซึ่งตอนนี้เขาก็ได้แบบว่าสร้างหลังคาปกคลุมไว้นะคะกลุ่มคนที่ถูกสังหารเนี่ยถูกผลักลงหลุมศพแบบไร้เยื่อใยไร้ความปราณีพูดไม่ถูกเดี๋ยวเราไปกันต่อนะจุดตรงนี้นะคะก็คือเคยเป็นสวนผลไม้มาก่อนนะคะได้แบบมาปลูกผักปลูกผลไม้ทุกนี้แหละแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครองเนาะอย่างที่บอกรัฐบาลก็คือยึดไปเลยที่ที่เราเดินเนี่ยมีเรื่องราวสุดสะเทือนใจมากมายนะคะหลายจุดแนะนำนะว่าเอาออดิโอไกด์มาจะดีมากเลยนะเพราะว่าฟังไปด้วยแล้วมองไปด้วยเนี่ยเราจะรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆแต่ละจุดผู้ดูแลเจียงเอ็กหรือว่าผู้ดูแลทุ่งสังหารเนี่ยศพในฝั่งเนี่ยเขาไม่มีการขุดก็คือไม่รบกวนอะไรทั้งนั้นเขามองว่าให้พวกเขาเนี่ยได้หลับไหลแล้วก็พักผ่อนอย่างสงบสุขเป็นผู้บริสุทธิ์กันหมดเลยเขาจะต้องมาเจอเผชิญอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่สมควรที่ต้องได้เจอเลยอะมาล้ำลึกได้มาดูแล้วก็รู้สึกว่าพูดไม่ออกเหมือนกันนะคะแต่ก็ลองมาดูนะคะลองมาฟังเราจะเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นณทุ่งสังหารแห่งนี้จุดนี้นะคะก็เป็นอีกจุดนะคะจุดที่ถูกฝัง166ศพซึ่งบางศพก็มีทหารเขมรแดงถูกฝังณตรงนี้ด้วยนะมองออกไปนะคะก็จะเป็นเขื่อนนะคะที่นัชชาเดินไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละฟังแล้วขนลุกเลยนะเอาจริงๆจุดของเศษผ้าของผู้ขอรายนะคะถูกเก็บไว้ตั้งแต่ปี1980เลยนะหุ้ยมีเศษกระดูกด้วยนะคะโอ้โหอันนี้อีกอันนึงนะคะที่นัชชาได้ฟังแล้วแบบสะเทือนใจที่สุดเลยก็ว่าได้นะร้อยกว่าศพถูกฝังโดยผู้หญิงแล้วก็เด็กทารกผู้หญิงเนี่ยจะถูกถอดเสื้อผ้าแล้วก็โยนลงไปในหลุมศพผู้หญิงบางคนก็ถูกกระทําชําเราด้วยทารกนะคะคุณลองมองไปนะทารกก็ถูกฆ่าเช่นกันแล้วต้นไม้ต้นนี้คุณเห็นไหมถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแต่ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยผู้คุมเขาจับขาเด็กทารกแล้วก็ฟาดแล้วก็โยนลงหลุมศพตรงนี้ที่เป็นหลุมเดียวกันกับหลุมศพของผู้หญิงที่ถูกแก้ผ้าหนึ่งในครอบครัวที่ถูกสังหารจะต้องถูกฆ่าล้างทั้งครอบครัวเพื่อถอนรากถอนโคนเพื่อไม่ให้มีใครในครอบครัวที่รอดไปเนี่ยกลับมาแก้แค้นไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะแต่จะพยายามแบบดูให้ครบเท่าที่ดูได้นะคะตรงนี้จะเป็นชิ้นส่วนกระดูกที่ถูกเก็บไว้เมื่อปี1980มีรองเท้าแตะด้วยนะใครเจอเศษกระดูกเศษฟันเนี่ยข้างบนนี้ก็มีเหมือนกันนะนี่ก็ชิ้นส่วนกระดูกเหมือนกันวางไว้บนตู้เลยก็คือต้องบอกนิดนึงนะคะว่าทุกวันนี้ยังมีชิ้นส่วนใครที่พบเจอก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้นะคะโอ๊ยทำไมเป็นแบบเนี้ยโอ๊ยขอพักก่อนเลยฟังไม่ไหวเลยตรงเนี้ยไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆไม่ไหวแล้วต้นโพต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในบริเวณทุ่งสังหารต้นนี้ได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้วิเศษเขมรแดงใช้เป็นที่แขวนลำโพงขยายเสียงซึ่งตอนกลางวันใช้เปิดเพลงปลุกใจเพื่อกระตุ้นให้เหยื่อทำงานส่วนตอนกลางคืนลำโพงใช้เพื่อเปิดเสียงดังๆเพื่อกลบเสียงความเจ็บปวดของผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกฆ่าเดี๋ยวนัชชาจะพยายามหาเพลงที่ลักษณะแบบนี้แหละแล้วจะมีเสียงเป็นเครื่องปั่นไฟอ่ะธรรมเนียมดารุ่งเรืองที่เราเดินกันอยู่เนี่ยล้วนแต่เป็นหลุมศพทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะคะก็คือโครงกระดูกนะคะหลังจากปี1980นะคะขอเสริมเรื่องเพลงนิดนึงนะคะเพลงที่ได้เปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงกลางวันน่ะจะเป็นเพลงปลุกใจสำหรับแรงงานทำงานปกติแต่เพลงตอนกลางคืนที่นัชชาได้แบบให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นเพลงที่แบบมีเสียงเครื่องปั่นไฟแทรกๆอ่ะแน่นอนว่าคนที่อยู่รอบๆทุ่งสังหารรอบนอกเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าเพลงที่ได้ยินเนี่ยถึงแม้ว่าทำนองมันจะดูเป็นเพลงนึงเป็นทำนองที่ดูแบบไพเราะเป็นเพลงนึงอ่ะแต่ภายใต้เสียงร้องนั้นอ่ะเส
ียงร้องเพลงเนี้ยเต็มไปด้วยความทรมานความโหยหวนในทุ่งสังหารคือเขาเปิดเพลงแบบดังๆในรอบเนี้ยแล้วก็สังหารเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายโอ้จุดนี้คือจุดที่น่าชากลัวที่สุดเลยแล้วอะขนลุกที่สุดแบบที่สุดของในวันนี้เลยอะโหจะนอนหลับไปวันเนี้ยอันนี้พูดจริงๆนะโอเคอีกจุดหนึ่งนะคะจุดไฮไลท์ของการเยี่ยมชมที่นี่ซึ่งถือเป็นจุดที่สำคัญก็คือสถูปรำลึกสถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่สูงที่สุดและตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ของฮินดูและพุทธภายในสถูปรำลึกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลกัมพูชาในปีค.ศ.1988เพื่อเป็นที่ระลึกแด่ผู้ที่เสียชีวิตที่ทุ่งสังหารก่อนหน้านั้นศพของพวกเขาเก็บอยู่ในเรือนไม้ชั่วคราวก่อนที่จะเข้าไปในสถูปแห่งนี้จะต้องถอดรองเท้าวางไว้ที่ชั้นวางด้านหน้าเพื่อเป็นการแสดงความเคารพภายในสถูปนี้มีทั้งหมด17ชั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่17เมษายน1975วันที่เขมรแดงเข้ามาที่กรุงพนมเปญกะโหลกหรือกระดูกของผู้เสียชีวิตที่ทุ่งสังหารได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์จริงๆเข้าไปได้นะแต่ว่าเขาปิดแล้วอะด้านล่างนะคะก็จะเป็นเศษเสื้อผ้าของผู้เคราะห์ร้ายนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกะโหลกเหยื่ออายุ 40-60 ปีนะตรงนี้ก็เป็นอายุ20ปีนะคะโอ้โหดูนี่สิคะแบบกลัวกลัวมากรู้สึกกลัวแต่ว่าเราก็แบบพามาดูให้เห็นนะสถูปที่ระลึกแห่งนี้นะคะก็เขาได้สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เขมรแดงเนาะคือเดิมเนี่ยโครงกระดูกเหล่านี้เนี่ยเขาเก็บไว้ที่เรือนไม้จนภายหลังเนี่ยเขาได้สร้างสถูปเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตนั่นเองนะวันนี้นะชาก็พามาที่ทุ่งสังหารนะเป็นที่ที่มีเรื่องราวสุดสะเทือนใจแล้วก็รำลึกถึงผู้เสียชีวิตณนะที่แห่งนี้โอเคค่ะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะก็เขาก็จะปิดแล้วแหละอีกจุดหนึ่งนะนัชชาพามาเดินชมแถวนี้นะรูปปั้นนะคะรูปปั้นนี้นะคะก็เป็นที่รำลึกอีกหนึ่งในเหตุการณ์นะคะเมื่อปีนี้เนาะปี1975ถึง1979คือแววตาที่ดูเศร้านะแล้วก็กอดเด็กคนนี้ไว้ก็คือลูกของเขานะก็คือเป็นรูปปั้นแม่ลูกที่มีแต่แบบเป็นรูปปั้นแม่ลูกที่มีแววตาเศร้าหมองมีความบริสุทธิ์อยู่ด้านในแต่ว่าเขาต้องมาประสบกับโศกนาฏกรรมที่เกินจะรับไหวพูดตรงๆว่านัชชาไม่เคยรู้สึกสะเทือนใจขนาดนี้เลยนะตรงจุดที่เป็นต้นโพอ่ะค่ะนั่นน่ะคือจุดที่สุดๆพอๆกับหลุมของเด็กทารกและผู้หญิงอ่ะพอๆกันเลยพอๆกันเลยคือหนักมากหน่วงมากทนฟังจนจบไม่ได้พูดตรงๆทนฟังจนจบไม่ได้เลยอ่ะขนาดเราเป็นคนรุ่นหลังขนาดเราไม่ได้จับทันในช่วงยุคเหตุการณ์นั้นเรายังรู้สึกได้เลยว่ามันสะเทือนใจจริงๆ Presented by Nacha NCS